จบได้ไปไงต่อรูปก็เข้ามาตามประเพณีนิยมของเรานะครับท่านถามผมตอบใช่ไหมครับมีอะไรก็ว่ามาตามเกิดตามมีอย่าถือสาภาษาลุงนะลุงมันเป็นอย่างนี้แหละพอเวลามันเข้าได้เข้าเข็มมันเป็นอย่างนี้แหละลุง มันเปิดกดไปชั่วชาวเฟสนะการกาเตรียมพร้อมจ้ามีอะไรถามก็ถามมาเลยเดชเชียว่าใครนะลุงก็โป๊ะลุงของสุขภาพอนาคตเนี่ยว่าแล้วก็ตายตามหาว่าจังได้ไอ้เสียงเป๊ะปรัชญาได้แต่กึ่งกึ่งปัญญาม้วนสองเน็ตแปดพี่นายด้วยนะครับผมมีความรู้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้ดูสุภาพอนาคตมาได้มาจริงๆอ่ะเจอของจริงแล้วก็ตายตามเอาละต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของท่านนะหนึ่งคำถามจะมีประโยชน์มากนะครับอย่างเมื่อวานนี้คำถามอย่างนี้เลยครับนะหนึ่งคำถามของท่านนะมีประโยชน์กับมนุษยชาติกันแล้วกันนะบอกไปหน่อยเพราะฉะนั้นพยายามเอาคำถามมาแล้วก็หนึ่งคำถามอะไรพวกนี้มันจะมีประโยชน์นะครับนะ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 ว่าไอ้ลุงหมดก็คือหมดนะครับแล้วก็ขอท่านก็ว่าไปตามเกิดตามมีทีนี้ครับนะครับเอานะหันเป็นคนที่ถามนู่นนี่นั่นนะครับหรือแม้แต่ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับถามเข้ามาเป็นไรไปล่ะถามไปถามมาเลยคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ถามไปถามมาอย่างนี้แหละติดตามข่าวสารรายสาระใหม่ๆได้ที่กด YouTube เริ่มต้นใหม่อ๋อสดมาแล้วจ้ะปรัชญาได้แค่กึ่งๆหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่กดเข้าไปแป๊ะ YouTube เริ่มต้นใหม่อ๋อสดมาแล้วจ้ะเอาละถูกแล้วมาถูกที่มาถูกเวลาแล้วจ้ะต่อไปก็ดึงต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 ึงชั่วตึงตะลึงตึงตึงชั่วเอาท่านอยู่ YouTube ก็ลำดับถามมาได้นะครับเฟซลำดับถามมาได้นะครับย้ำนะฮะทุกคำถามจะมีประโยชน์มากผมมีความสำคัญมากนะครับคำถามนะครับส่วนคำตอบท่านก็พยายามจับเอาสไตล์ลุงไปอย่างนี้แหละสไตล์ลุง ปืดปืดปืดถ้าหากมันหายไปก็เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่วิธีการเข้าก็รู้อยู่แล้วล่ะวิธีการเข้าออกพวกสื่อออนไลน์พวกนี้นะครับลุงโทรหาลุงตอนไลฟ์สดนี้ใช้เบอร์อะไรหนูจำไม่ได้ไหวเดี๋ยวก็จะมีคนขึ้นหน้าจอให้นะครับนะครับมีคนขึ้นหน้าจอเนี่ยพอผมพูดปุ๊บเขาจะมีคนขึ้นหน้าจอให้นะคอยดูนะไหนไม่มาแล้วมา029859886เห็นไหมล่ะมาแล้วบอกแล้วไงเอาละมาถึงคุณสิริการดานะครับวันนี้ผมได้รับใครส่งอันนี้มาให้นะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องตั้งหลายอย่างนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากๆกันแล้วกันนะยังไม่ได้เปิดบริสุทธิ์เลยเนี่ยยังมีของเก่าอยู่นะครับเอาไว้สแตนบายไว้ไว้เป็นสแปร์ทุกทีไว้เป็นสแปร์นะครับแล้วก็มีอะไรดูมันจะมีกาแฟด้วยส่งจากเยอรมันนะครับมีคุณอะไรเรมั้งชื่อเรเนี่ยจากส่งมาจากเยอรมันมาให้กล่องเนี่ยนะครับกาแฟเยอรมันเยอรมันเยอรเผือกโอ้โหส่งมาไกลจังอ๋อขอบคุณครับมีอะไรดีก็อยากจะใ
ลุงออกเซิร์ฟลองมันหลายอย่างก็มีให้ลองนะสมัยนี้มันลองได้ก็ต้องลองให้หมดไม่ทำให้ร่างกายเราสูญเสียแต่ขาดบทสลายลองหมดแหละนะโควิดสามารถแพร่ระบาดได้ทุกสภาพอากาศและไม่มีเหตุผลยืนยันว่าอากาศที่หนาวเย็นจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรือลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาได้แมนอีลีอีลีครับฟังคำนี้ครับนะผมยังอยากจะเสนอในรูปแบบด้วยนะครับเอาคำว่าวัคซีนเนี่ยครับก่อนที่จะนำมาใช้กับประชาชนทั่วไปเพราะว่าตอนนี้มันต้องระวังไม่หมดแล้วเวลาเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินหรือเป็นการฉีดถ้าคนนั้นดูหน้าตาแล้วไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราให้ระวังทุกอย่างฝากเอาไว้ด้วยความเคารพครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพครับใครก็ตามที่จะเอาอะไรให้เรากินให้เรากินหรือว่าฉีดใส่ตัวเรามองหน้าก่อนถ้าคนคนนั้นไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะจะไว้ใจสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับชัดนะครับต้องให้ผมแปลไหมเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วความคิดต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะกินเข้าไปมีใครการันตีฉีดเข้าไปมีใครการันตีไม่ใช่ฟรีนะอย่าบอกว่าฟรีผมไม่ยอมนะครับไม่รู้ว่าในทางการฉีดเลยผมไม่ยอมนะจริงๆเอาทำไมผมถึงไม่ยอมเอาว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็แล้วกันได้เสียภาษีผ่านกระดาษเช็ดก้นมาแล้ว2.5 โหลต้องให้ผมแปลไหมผมได้เสียภาษีผ่านกระดาษเช็ดก้นมาแล้วด้วยงงไหมครับก็ 7% เห็นไหมครับคิดให้เป็นสิครับเราไม่คิดกันเรื่องพวกนี้เอาฟรีเขาจะให้เรากินฉีดอะไรเราเอามันหมดสุดท้ายมันลงหนักที่ตัวเราคิดไม่ได้ได้ไงกันพี่นะคนยุคนี้จะคิดได้นะครับโอเคนะประหยัดก็ประหยัดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยานะ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 หมูหมากาไก่หมูก็ได้หมาก็ได้กาก็ได้ไก่ก็ได้กินมันหมดถ้าจะกินใช่ไหมถ้าจะกินนะถ้าไม่กินก็หลีกอย่าลืมพระพุทธเจ้าห้ามกินหมานะครับให้ดูพระพุทธเจ้าจะห้ามกินหมานะครับห้ามกินหมาห้ามกินงูห้ามกินเนื้อช้างห้ามกินเนื้อเสือห้ามกินอะไรตั้ง7-8 ห้ามนั่นแหละนะลุงก็รู้แค่นี้กินอย่างมันเกินนะครับเกินไปกว่านั้นอย่าไปกินมันเลยครับใช่ไหมครับสัตว์ตัวเล็กน้อยกุ้งของปูปลาเนี่ยรวมในเขตแจ้งนั้นดักแด้เนี่ยเป็นยารักษาตลอดทั้งสิ้นต้องกรอบมันคิดรูปใหม่แล้วนะครับยาเคมีไม่ว่าจะกินหรือฉีดเป็นพิษหมดเอาท้าไอคนที่เขาจะให้เรากินเนี่ยเขากินก่อนเราได้ไหมเอางี้ดีกว่าคนที่จะเขาเอาให้ฉีดเราเนี่ยเขาฉีดก่อนได้ไหมผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นเขาไม่กินเขาไม่ฉีดจริงเขาได้ว่าผู้ปรุงไม่ได้กินผู้กินก็ไม่ได้ปรุงผู้ปรุงก็คือผู้ฉีดใส่เราเนี่ยครับเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้ทดลองเขาไม่ทำผู้กินก็พวกฝากเราเนี่ยฮะผู้กินกินเอากินเอาไม่ได้ปรุงโอเคไหมครับสำนวนนะฮะผู้ปรุงไม่ได้กินผู้กินก็ไม่ได้ปรุงเหมือนกันนะก็ออกกฎหมายเหมือนกันออกกฎหมายก็ออกแต่พระเถื่อเรียนออกมาก็กฎหมายก็ไม่ได้คนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ได้ออกกฎหมายเนี่ยมันก็ลักลั่นกันอยู่เงี้ยครับเพราะฉะนั้นอนาคต
นะลุงทำนายเลยนะครับพยากรณ์ไม่ผิดง่ายๆหรอกยังไงก็ไม่ผิดการข้างหน้าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันต้องออกมาในรูปถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติการข้างหน้าการข้างหน้า กี่ร้อยปีเนาะที่ว่าอ้าวพระพุทธเจ้าต้อง2,000 กว่าปีนะยังถูกเป๊ะๆทุกวันเนี่ยใช่ไหมพยากรณ์การข้างหน้าถ้ามันจะไม่ถูกเท่านั้นแหละที่ว่าโอเคนะพอได้ได้ความเมื่อกี้ผมจะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคไวรัสโคโรนานะครับเรื่องของอากาศนะครับเรื่องของทำไมเย็นมันก็อากาศเย็นมันก็เจริญเติบโตไวรัสโคโรนาร้อนมันก็เจริญเติบโตใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมจะพูดถึงอะไรก่อนใช่ไหมหลงข้างทางก็ไปเลยลุงเข้าป่าบางนัดเลยทีนี้ย้อนกลับทางไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อถือนะลุงนี่นะเชื่อถือไม่ได้หรอกครับบางทีพูดไปไม่มีร่องรอยเลยหายไปกับลมกับแรงไปเลยประมาณนั้นอ้าวเอาใหม่ฟังใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับตั้งหลักให้ดี HWO โทษแล้วมันอยู่ HO หูจากคุณสิริการดานะครับไวรัสโคโรนาหรือโคโรนาไวรัสที่เขาว่าโควิด19สามารถแพร่ระบาดได้ทุกสภาพอากาศแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดๆจะยืนยันว่าอากาศที่หนาวเย็นจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรืออากาศที่ร้อนจะฆ่าเชื้อโรคได้นะเพราะฉะนั้นจึงลดการแพร่การระบาดของโคโรนาไม่ได้ใช่ไหมลุงแต่งให้ใหม่นะให้รู้ลุงแปลเป็นไทยจากไทยเป็นไทยให้ใหม่นะครับความรวมเป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคำว่าไวรัสโคโรนาเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กเขามีชีวิตแค่นะสิ่งที่มีชีวิตในสัตว์นะครับคำว่าสัตว์ขนาดเล็กมีชีวิตมันมีทั้งตัวรูปร่างร่างกายแต่มันมีรูปร่างร่างกายขนาดเล็กมากจิ๋วมากๆเลยแล้วก็มีภาวะใจด้วยมีความคิดด้วยแล้วมันก็มีจิตด้วยจิตคือพลังงานจำได้ครับนั้นมันมีพลังงานของมันอยู่แต่พลังงานของมันนั้นมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันต้องการพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวของมันเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่มันเกาะได้ใบไม้ก็ได้สัตว์ตัวเล็กนะก็ดูกินพลังงานที่บริสุทธิ์จากใบไม้จากน้ำโอเคไหมน้ำค้างเพราะคำว่าน้ำค้าง H2O ถือว่าเป็นน้ำที่มันบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ตอนเช้าๆนั่นแหละครับนะไอ้เจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันจะกินในพวกนั้นเห็นไหมครับไม่มีอะไรกินมันจะเป็นช้างได้แหละช้างตัวมันกินไม่ได้แต่มันก็มีโอกาสที่เข้าไปกินได้ในบางตัวประมาณนั้นเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเวลามีชีวิตหนึ่งเนี่ยมันต้องการอาหารอะไรอย่างมันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตพืชเหมือนกันมันก็ต้องการอาหารโอเคไหมสัตว์มันก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันนะทีนี้เมื่อเวลาต้องการอาหารแล้วสิ่งที่มีชีวิตมันมี1ต้องการอาหาร2ต้องขับถ่าย3แพร่พันธุ์เนี่ยแพร่พันธุ์คือขยายพันธุ์เนี่ยใช่มั้ยจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8นี่แหละครับขยายพันธุ์เร็วมากไวรัสเร็วมากเหลือเกินมันจะเร็วมากกว่ายิ่งคำว่าอะมีบาหรือสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยสัตว์เซลล์เดียวมันก็ขยายตัวแทบจะนับไม่ทันอยู่แล้วนะแทบจะนับไม่ทันอยู่แล้วนะครับไอ้แค่1เซลล์นะถ้าหากว่าเทียบไวรัสโคโรนาเนี่ยกับเซลล์1เซลล์นะฮะไวรัสโคโรนามันจะมีคําว่าเล็กกว่า1เซลล์เนี่ยเอาสักเศษ1ส่วน100เศษ1ส่วน1000เศษ1ส่วนแสนแล้วเศษ1ส่วนล้านเท่าไวรัสโคโรนามันจะเล็กกว่าเซลล์ถึงขนาด1ล้านเท่าเห็นไหมลองคิดสิเอาภาษาความเข้าใจนั้นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ภาษาจริงๆอย่างที่เขาว่านะครับ
เราใช้ภาษาความเข้าใจก็พอใช่ไหมครับมันเล็กขนาดนั้นมันก็ต้องแพร่พันธุ์ในโอ้โหโคตรไวเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันถึงกระจายเร็วนะอยู่ในอากาศแล้วก็มองไม่เห็นมันกระจายเร็วทีนี้มันจะเร็วแสนเร็วยังไงก็ตามทีนะมันทํากับผู้ที่มนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพเหนือกว่าสิ่งที่มีชีวิตใดในโลกมนุษย์เราเนี่ยจะมีศักยภาพเหนือกว่าสิ่งที่มีชีวิตใดๆในโลกยังไม่พอมนุษย์เราจะมีศักยภาพเหนือกว่าเทพพรหมเทวดาที่เขาว่ากันแน่นอน 100% นี่ภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับพี่ว่าโอเคไหมมนุษย์จะเหนือกว่าทุกรูปแบบโดยไม่มีขีดจำกัดเห็นไหมครับเหนือกว่าแน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นให้มีนะครับเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ท่านมีอยู่แล้วในร่างกายของท่านมันจะมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาหนึ่งในนั้นขอให้จับเทคนิคของการงับอากาศจากสไตล์ของไททันแมนเอาไว้เอาแค่ 10% อย่าให้เกิน 15% นะงับอากาศไม่ใช่เอาเป็นเอาตายนะครับก่อนนอนงับสักไป1กึกตื่นเช้าอีก1กึกกลางวัน1กึกจบข่าวแค่นี้ก็ทำงานได้หมดแต่ทั้งหมดทำมันอยู่ตัวก่อนนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมตอนนี้มันจะอยู่ตัวเพราะว่าไม่ได้เคยฝึกปรือนี่มาก่อนเลยหายใจทิ้งหายใจคว้างมาตลอดเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บใช่ป่ะพี่ใช่ไหมต่อไปไม่ใช่เข้าปุ๊บก็กักมันเอาไว้ก่อนให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้ก่อนให้มันได้อุณหภูมิขึ้นมาก่อนเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากนี่แหละคือสร้างภูมิต้านทานของเราโดยแท้จริงไม่ต้องไปอาศัยวัคซีนที่ไหนหรอกโอ้ยพอวัคซีนที่ว่าผมกำลังพูดถึงบอกว่าแน่ใจหรือว่ามันไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายแน่ใจหรือเพราะฉะนั้นต้องให้คนที่มันวิจัยเนี่ยทำก่อนเข้าใจไหมครับมันต้องอยู่ถูกต้องไม่ใช่ไปเอาชาวบ้านลั่นถิ่นจากนู้น30,000-40,000 คนอย่างเงี้ยมาใส่เข้าไปตั้งสแตนดาร์ดตั้งเลนสารพัดแต่ตัวเองวิจัยไม่เคยใช้เลยโอ้ดีไปไกลใช้ตรรกะไหนวะเนี่ยว่าไปหน่อยนั่นก็การนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เช่นเดียวกันจะมาใช้ต้องใช้ก่อนครับมันจึงจะยุติธรรมมนุษย์โลกโอ้ใช่ไหมครับให้มันรู้ให้ลูกเมียตัวเองใช้ก่อนมันถึงจะเป็นการวิจัยที่มันถูกต้องเป็นจริงสมจริงสมจังใช่ไหมฮะนะจะเอาสิ่งนี้ไปหาความจริงจากคนอื่นเขาลูกใครหลานใครก็ไม่รู้เป็นเครื่องทดลองไปหมดมันหมดยุคแล้วพี่ขอเถอะครับโอ้ยโอ้ยขอเถอะครับมันยากนะอากาศเป็นยาเนี่ย มันถึงยุคพี่นะขอให้เข้าใจตรงนี้เอานะส่วนอาหารการกินก็กินธรรมดาธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำตายขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกใช่ไหมก็กินอาหารให้มันสะอาดใช่ไหมสะอาดสะอาดพอไหมมันสุกดีไหมนะนะแซ่บอีดีบอเนี่ยแซ่บกินเยอะๆกันไปแล้วไม่แซ่บก็อย่าไปกินมันก็หลักการง่ายๆของเรานี่เองเนาะโอเคนะตกลงสรุปแล้วนะคุณสิริกันดานะก็แปลว่า ไอ้เจ้าไวรัสสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันอยู่ไหนมันก็ปรับตัวไปตามความเป็นจริงของภูมิอากาศเช่นน้ำก็อยู่ได้ร้อนก็อยู่ได้อุ่นก็อยู่ได้เห็นไหมครับก็มีแค่นั้นเองนะใช่นะเอาล่ะมันก็สมมุติต่อไปได้สมมติไปติดไวรัสโคโรนาที่สมมุตินะแคนาดามันหนาวเดือดเนาะหรือว่ารัสเซียก็แล้วกันไอไวรัสโคโรนาตัวนี้เมื่อเวลามันถึงบ้านเรามันใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยใช่ไหมประมาณกี่องศาวันนี้ไม่ได้จำตัวองศา15 องศาได้มั้งบ้านเราห่างจากเส้นศูนย์สูตรเลยเอาโซนร้อยกันแล้วกันอ่ะร้อนในเชิงอบอุ่นนะครับไม่ใช่ร้อนไม่ใช่ร้อนแบบหัวแตกหัวแตนนะครับจำไหมนะไอไวรัสโคโรนาที่มันอยู่รัสเซียหนาวๆนั่นนะมันอยู่บ้านเรามันตายไหมเนี่ยหรือไวรัสที่มันเกิดในบ้านเราไปอยู่บ้านเขามันตายไหมเนี่ยนี่ก็ต้องพี่นะมันคิดว่าอย่าไปคิดอยู่ภายนอกเวลาอยู่ภายในตัวเราเนี่ยอุณหภูมิ37 องศาเซลเซียสเนี่ยพอเวลามันเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ของมันแปลกๆในอยู่ในตัวเราเอะไรก็ได้ที่มันแปลกร่างกายมันจะปรับตัวนะ
ปรับตัวในขณะที่มันปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างจากเดิมเช่นตัวร้อนอย่าไปตกใจนะไอ้ตัวร้อนน่ะพอแล้วล่ะโอ้ยจริงนะอย่างลุงเนี่ยตัวร้อนไม่กินเลยพวกยาไอ้รถใครที่เขาว่าเนี่ยไม่กินเลยจริงจริงนะลุงนี่ใช้หลักธรรมชาติหมดเข้าใจไหมครับน้ำเป็นยาว่าแล้วก็นอนห่มคุมโปรงอย่างเดียวไม่นานนัก15 นาทีเหงื่อแตกปั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 กหายไม่มีเหลือนะหลักการอย่างนี้ละไม่มีใครสั่งสอนกันเอาไว้เข้าใจไหมครับมีน้ำที่มีลุงมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เราทำดูครับนะแอบมาเถิงเช่นเด็กเล็กโตเนี่ยมันไม่ตายง่ายหรอกมนุษย์โอ้โหจริงมดตัวนึงมันจะไม่ตายง่ายๆนี่มนุษย์เออใช่ไหมครับยิ่งมนุษย์เนี่ยปรับตัวได้อย่างมีปัญญาในเชิงปรับตัวด้วยนะครับเออใช่ไหมล่ะใช่ไหมอืมโอเคนะก็หวังว่าคงจะพอได้นะคุณสุริการดาเรื่องของไวรัสโคโรนาที่มันอยู่ในต่างอุณหภูมิของกันและกันมันก็อยู่เหมือนได้เพราะมันปรับตัวได้ทุกสถานการณ์สัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะปรับตัวเข้ากับสถานที่ความกดความดันความชื้นและความร้อนจำนี้เป็นแม่นแม่นครับคุณนายคุณโยมครับผม